สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับมาทำกันต่อนะครับกับคณิตนะครับเราก็ไปพีทาโกรัสนะครับแต่ว่าเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับตอนที่ผมอัดนะผมลืมอัดเสียงนะผมก็เลยจะมาพากเอาแล้วกันนะครับหลังจากที่ผมทำวิดีโอไปแล้วนะเพราะที่จะทำใหม่นะอธิบายไปได้นานเรื่องเยอะนะครับก็มาลุยกันเลยนะครับก็หลังจากพีทาโกรัสแล้วมันเดี๋ยวมันก็มีอย่างอื่นมาตามมาเรื่อยๆนะครับก็มีพวกสมการตรีโกณนะครับมาครับก็ปกติจะเป็นคณิตของช่วงประมาณมัธยมนะครับก็มัธยมต้นมัธยมปลายอะไรเงี้ยนะผมก็ไม่รู้นะว่าในรูปผมพูดอะไรผมลืมแล้วนะเพราะว่านานแล้วนะเมื่อกี้นะก็ไม่ได้อัดเสียงไว้เสียดายมากครับก็ผมก็ใช้โน้ตนะครับโน้ตอัดนะครับSamsung Note 10.1 นะที่ผมมีตั้งแต่ผมซื้อมาตั้งแต่ประมาณ 2-3 ปีก่อนแล้วนะครับรุ่น2013นะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็ซื้อมาก็ใช้อันนั้นแหละนะครับอัดนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเท่าที่เห็นนะครับไม่รู้ผมพูดอะไรนะครับเดี๋ยวรอมันเข้าเรื่องกันนะครับก็คลิปนี้ก็ความยาวมา16นาทีนะครับฮะเราจะมีเพลงนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้พูดอะไรนะครับอย่างเมามันเลยนะครับดูท่านะครับไอ้มาแล้วนะครับตีโกนนะครับเป็นยังไงนะตีโกนก็อาจจะเจอกันบ่อยนะเพราะว่าเอ้ยไม่ตีโกนพิทาโกรัสอาจจะเจอกันบ่อยนะมันเกี่ยวกับสามเหลี่ยมนะครับก็มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับสามเหลี่ยมในนั้นต้องเป็นมุมฉากนะครับมุมหนึ่งนะต้องเป็นมุมฉากแน่นอนนะก็คือสามเหลี่ยมนะครับข้างในมุมมันทั้งหมดนะจะรวมกันได้180องศานะครับโอเคนะครับยังไงต่อผมอธิบายอะไรไม่รู้นะตอนนี้นะคิดไม่ออกเลยครับก็มันจะมีสามมุมนะครับเราก็เลเบอร์มันหรือว่าเราบอกมันนะว่ามันคือมุมแม่มุมด้าน A B C นะครับสูตรมันมีอยู่ว่านะสำหรับพีทาโกรัสครับ C กำลัง2เท่ากับ A กำลัง2บวก B กำลัง2นั่นเองนะครับโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการหา C นะครับคือทำยังไงก็ใช้ A กำลัง2บวก B กำลัง2แล้วก็ใส่ square root ครับหรือว่ารากที่2ครับใส่ครอบมันไปนะมันก็จะกลายเป็นสูตรนะครับในการหา C นะครับด้าน C เท่าไหร่นะครับสมมุติเรารู้ A กับ B เราจะรู้ C ประมาณนี้นะครับหรือว่าเรารู้ C กับ B เราจะรู้ A หรือว่าเรารู้ A กับ C เราจะรู้ B ได้นะครับก็ต้องใช้สูตรเนี่ยแหละนะครับต้องใช้สูตรเนี่ยแหละครับก็เป็นสูตรของพีทาโกรัสนะครับอ๋อผมลืมไปเมื่อกี้ผมบอกนะครับว่าพีทาโกรัสคือเป็นชื่อของคนคนนึงนะพี่เขาคิดค้นวิธีนี้ขึ้นมานะครับคิดค้นคณิตเรื่องนี้ขึ้นมานะพีทาโกรัสนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเพราะถ้าสมมติเราอยากหา b ใช่ไหมมันก็เท่ากับc กำลังสองลบ a กำลังสองใส่รูทลงไปนะก็คือแก้สมการธรรมดานี่เองนะครับโอเคนะครับไปต่อกันนะครับผมพูดถึงเรื่องอะไรต่อนะครับรอดูนะครับจะคือวืดมานะครับโอ้ดูทำหน้าสั่นหัวสั่นหัวนะอะไรไม่รู้นะครับฮะโอเคนะครับมาเปลี่ยนสีกันซะหน่อยนะครับสีดำนะครับลุยต่อนะครับสีดำรอดูครับผมพิมพ์ลายครับบางทีนะครับสามเหลี่ยมมันก็ไม่เป็นสามเหลี่ยมเขาเรียกว่าอะไรไม่เป็นสามเหลี่ยมสมบูรณ์นะครับก็คือบางทีมันจะไม่ได้หันแบบที่ผมวาดไปในรอบแรกนะครับมันจะเป็นหันแบบขึ้นลงมั่งนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าตรงไหนนะครับมันคือมุมฉากนั่นเองนะครับเราถึงจะสามารถรู้ได้นะว่าเราใช้พีทาโกรัสแบบไหนนะครับเสร็จแล้วคราวนี้ก็คือพีทาโกรัสนะครับมันจะมีเป็นคู่นะครับมันจะมาเป็นชุดๆนะครับมันจะมาเลขมันจะมาเป็นชุดๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับหลังจากที่เราทำตรงนี้เสร็จนะครับเราก็ลองแก้สมการก่อนหรือว่าทำโจทย์พีทาโกรัสง่ายๆก่อนนะครับก็คือโจทย์นี้นั่นเองครับ 3-5a นี่เองครับก็ใช้สูตรเดิมนะครับ c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ครับอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนเป็น c นะครับตรงไหนเป็นด้าน c หรือว่าตรงไหนเป็นด้าน a ด้าน b นะครับเราต้องมาดูที่มุมฉากนะครับถ้าด้านไหนนะครับมันอยู่ตรงข้ามมุมฉากครับหรือว่า5นะครับมันก็จะกลายเป็นด้าน4หรือว่าด้านที่ยาวที่สุดนั่นเองนะครับด้านที่ตรงข้ามมุมฉากคือด้านที่ไม่ติดกับมุมฉากครับดู a กับ b นะครับมันจะไม่ติดกับมุมฉากนะแต่ว่าด้าน c มันอยู่ตรงมันจะติดกับมุมฉากนะแต่ว่าด้าน c มันจะไม่ติดกับมุมฉากครับนั่นแหละคือด้านที่ยาวที่สุดนะครับหรือว่าด้าน c นั่นเองนะครับส่วน a กับ b มันสลับกันได้นะใครจะเป็น a ใครจะเป็น b มันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะเพราะมันบวกกันกำลัง2แล้วก็บวกกันเฉยๆครับปีครับก็ใส่ค่าไปนะ5กำลัง2เท่ากับ3กำลัง2บวก a กำลัง2นะครับก็เราก็ถอดแก้สมการเหลือ a นะทำยังไงนะครับก็เนี่ยผมอธิบายนะครับเรื่องว่าตรงข้ามครับ
มุมฉากนะก็คือ4นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นด้านที่ยาวที่สุดนะครับเราต้องรู้นะครับว่าตัวด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้าน4นะครับโอเคนะอันนี้สำคัญมากนะถ้าคุณไม่รู้เนี่ยคุณคือดูไม่ออกเลยครับดูไม่ออกเลยนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเดี๋ยวเรามาแก้สมการต่อดอทเขียนพิมพ์แล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นอ๋อ Facebook นะครับได้อะไรวะผมจำไม่ได้แล้วครับไม่ได้เสียงไว้เสียดายครับบ่นแล้วบ่นอีกแล้วอ่ะมาพิมพ์ต่อครับก็แก้สมการธรรมดาครับใช้ย้าย a ไปอีกข้างนึงย้าย5กำลัง2ครับมาอีกข้างนึงนะประมาณนี้แหละครับก็จะได้ a กำลัง2เท่ากับ5กำลัง2ลบ3กำลัง2เท่ากับ25ลบ9นะครับแล้วก็ a กำลัง2จะเท่ากับ16นั่นเองนะครับพิมพ์เขียนที่16 16นั่นเองนะครับแล้วก็เท่ากับนะครับ4กำลัง2นั่นเองครับพิมพ์ไหมเขียนไหม4กำลัง2นะครับแล้วเราแก้โจทย์ต่อนะให้มันเสร็จนะครับ a นะก็เท่ากับ4นั่นเองรูทของ4กำลัง2นะครับเอ้ยหรือว่ารูทของ4กำลัง2เหมือนกันนะครับหรือว่ารูท16นะครับก็ได้คำตอบมานะก็คือ4นะครับพอได้คำตอบผมก็จะกาไอ้เครื่องหมายนั่นน่ะไอ้ชาร์ปอ่ะนะครับข้างล่างนะครับตรงนี้ครับแต่ว่าถ้าใครเรียนไปลึกๆนะครับมันจะมีถ้าสมมติมีรูทนะครับเรามาแก้รูทออกนะมันจะได้เป็นทั้งบวกทั้งลบนะครับก็คือบวก4ลบ4นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลบ4กำลัง2ก็ได้16ครับบวก4กำลัง2ก็ได้16เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าคราวนี้ก็คือเราต้องดูถึงความจริงแล้วพีทาโกรัสมันพูดเกี่ยวกับความยาวที่สามารถวัดได้จริงอะไรครับความยาวพวกนี้นะไม่มีทางเป็นลบได้นะมันต้องเป็นจำนวนจริงเท่านั้นครับหรือว่าเป็นจำนวนบวกนั่นเองครับ0หรือบวกนะครับจำนวนจริงน่าเป็นงั้นนะใช่หรือเปล่าอันนี้ผมลืมครับเพราะไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะครับไปต่อกันนะครับก็คือคำง่ายๆคำตอบนะครับมันเป็นบวกได้เองนะครับเราก็เลยลบเครื่องหมายออกเมื่อกี้ครับไปดูต่อนะครับคราวนี้ครับผมได้พูดถึงเรื่องคู่กับเรื่องชุดนะครับที่เลขมันจะมาเป็นชุดๆใช่ปะเราก็มาดูนะว่ามันมีเลขอะไรบ้างที่นะครับที่มาเป็นชุดๆนะครับประมาณนั้นแหละนะครับมาดูนะครับปกตินะครับมันจะมีเลขพวกนี้แหละนะครับเยอะนะครับปกติคุณครูให้นะครับโจทย์มานะมันก็จะมาชุดๆครับเราก็ต้องมาดูนะครับชุด A B C นั่นเองครับตัว A ตัว B ตัว C นะมันจะเป็นประมาณเท่าไหร่ครับโอเคนะครับมาลองดูกันนะครับอธิบายยาวเลยเว้ยตายอะไรไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วนะครับโอเคครับมาเป็นชุดๆนะครับจะเขียนละ A นะครับก็มี A B C 3ตัวนะ A กับ B นี่มันสลับกันได้นะครับอันไหนเป็นอันไหนก็ได้นะโอเคครับชุดแรกนะก็คือนะครับใส่สีอะไรสีเป็นสีแดงแล้วกันสีแดงใช่สีแดงครับชุดแรกนะครับเลขชุดแรกนะครับคือ3 4 5นะเพราะว่าเราก็ทำมาเมื่อกี้ครับ A กับ B เนี่ยมันจะเป็น3กับ4นะครับอันไหนมาสลับกันก็ได้นะแต่ว่า C ครับด้านตรงข้ามด้านมุมฉากนะจะเป็น5นะครับโอเคนะครับไปดูต่อนะครับมีชุดอื่นนะครับเรา5 12 13นะครับไปดูต่อนะครับเรามีอะไรอีกนะครับ7 24 25นะครับเห็นไหมมันจะมาเป็นชุดๆแบบนี้นะครับก็ถ้าคุณครูปกตินะครับถ้าเป็นโจทย์แบบธรรมดาคุณครูก็จะให้ประมาณนี้แหละนะครับก็8 15 17ครับก็จำเลขได้เราก็จะรู้นะสมมติอันหนึ่งเป็น8หนึ่งเป็น15ใช่ไหมอีกอันหนึ่งเป็น17แน่นอนครับด้านตรงข้ามมุมฉากจะลืมนะว่า4เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากครับปกติจะใช้กัน4ชุดนี่แหละครับในข้อสอบนะหรือว่าทดสอบการทดสอบหรืออะไรพวกนี้นะโจทย์คณิตนะครับจะใช้กัน4อันนะครับแต่ว่ามันก็มีหลังมันก็มีนอกจากนี้นะก็คือพวกเลขเยอะนะพวกนี้นะพวกกำลัง2เลขเยอะแล้วมันเยอะไงโอเคนะมาดวลแรกครับ9 40 41นะครับอันนั้นคืออีกชุดหนึ่งนะครับต่อไปนะครับก็10 60 61นะครับประมาณนั้นเลยนะครับ12 35 37นะพวกนี้ก็จะมีอีกนะครับประมาณนั้นแหละพวกนี้ไม่ค่อยเจอนะไอ้พวกสีน้ำเงินนะไม่ค่อยเจอพวกสีแดงนะครับถ้าส่วนใหญ่นะครับโอเคนะครับนอกจาก A B C สามารถเป็น3 4 5พวกนี้เป็นชุดๆได้แล้วนะมันก็ยังสามารถมีหลายอย่างได้นะครับมันก็สามารถดับเบิลซิปเปอร์หรือว่าผ
ูณ2คูณ3มัลติพลายไปได้นะครับเยอะขึ้นครับมาดูนะว่าเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยเช่นนะคูณ2นะเช่น6 80นะถ้าเป็น3 4 5คูณ2เป็น6 80ใช่ไหมประมาณนั้นแหละครับมันก็ยังเป็นพีทาโกรัสอยู่นะมันยังเป็นอยู่ในรูปพีทาโกรัสนะก็คือถ้าสมมุติมุมฉากนะตรงข้ามมุมฉากนะมัน10นะครับอีกอันนึงให้มา6นะครับอีกด้านนึงให้มา6อีกด้านที่เหลือก็จะเป็น8นะประมาณนี้แล้วเหมือน3 4 5นั่นเองครับหรือว่า4 6 80อะไรอย่างงี้นะครับอย่าลืมนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านที่ยาวที่สุดนะก็คือด้าน4นั่นเองนะครับก็ตามสูตรเลยนะครับ4เท่ากับครับโอเคนะครับก็มาดูนะครับเลขอื่นก็สามารถคูณ2คูณ3คูณ4คูณ8คูณ10ก็ได้นะครับ30 40 50ก็ได้นะครับไอ้พวกนี้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับอัดยาวเลยผมนับเสียงนะครับโอเคนะก็ไปดูต่อนะครับก็ไปดูตัวอย่างนะครับข้อสอบหรือว่าตัวอย่างคำถามนะทั่วไปนะที่อาจจะเจอกันก็ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมก็คิดอยู่นะว่าจะทำยังไงดีนะตอนแรกนะเพราะว่าผมก็คิดไปคิดมาว่าจะสอนแบบรู้หรือเปล่าหรือว่าจะสอนแบบไม่เป็นรู้แบบเต็มๆก่อนจำนวนเต็มนะอันนี้ผมก็ไม่สอนอันนี้นะครับจะสอนอันหนึ่งอันนี้มันเป็นพวกแอดวานซ์แล้วนะก็คือขั้นมอปลายแล้วนะครับไม่รู้มอต้นเขาสอนหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะสอนนะก็คือมันติดรูทนะครับแล้วมันต้องใช้สายคอสแทนนะครับอันนี้น่าจะเป็น มอปลายแล้วนะครับพวกนี้นะครับก็เลยไม่เอาดีกว่าผมเลยลบทิ้งนะครับเนี่ยนะครับมันจะมาเป็นชุดๆเหมือนกันนะครับ1 1 รูท 2 นะครับไอ้พวกนี้นะครับเราต้องเคยเจอนะบางทีนะครับเราจะรู้นะครับ1 1 รูท 2 นะครับเดี๋ยวผมไม่สอนดีกว่านะเอาไว้คราวหน้านะครับเป็นเรื่องตรีโกณแล้วนะครับถ้าเป็นตรีโกณแล้วมันอาจจะได้ทัชหรือว่าอาจจะได้สัมผัสนิดนึงนะครับไอ้พวกนี้นะครับโอเคนะครับก็ไปต่อนะครับผมก็ลองวาดดูนะครับคิดโจทย์มาตอนนั้นแหละนะครับไม่รู้ถูกไม่ถูกไงนะครับก็ลองดูนะมีมุมฉาก2อันนะครับมันจะมีสามเหลี่ยมซ้อนกัน2อันนะครับถ้าเราดูได้คือสามเหลี่ยมแบ่งครึ่งกับสามเหลี่ยมซ้อนนะครับเราต้องดูเป็นสามเหลี่ยมซ้อนนะครับเพราะอะไรนะครับมาดูกันนะครับว่าตรงนี้เป็น4นะครับตรงนี้เป็นผมคิดอยู่นะครับเพราะว่าผมคิดโจทย์ให้มันเลขออกมาพอดีอะไรอย่างงี้นะครับก็คิดตั้งนานนะประมาณนั้นแหละครับ4 5 auto close next runใช้แลมออโต้โคสอัตโนมัตินะครับประมาณมันเลยเป็นอย่างนั้นแหละโอเคนะครับก็ตรงนี้เป็น x นะให้ตรงนี้เป็น x ครับก็คือครึ่งนึงประมาณครึ่งนึงของอันด้านล่างนะครับต้องรู้ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็12ตรงนั้นนะมาดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับโอเคครับวิธีง่ายๆนะครับที่จะทำพวกพีทาโกรัสครับโจทย์พีทาโกรัสที่มันซับซ้อนหน่อยหรือว่ามันคอมพลีเคเตอร์นะครับก็คือเราต้องแยกจับมันแยกออกครับอันไหนที่เรารู้เราก็วาดมันเป็นอันเดียวนะครับประมาณนั้นแหละนะครับแล้วเราก็จะรู้เองนะครับว่าอันไหนคือเท่าไหร่อันไหนเป็นมันจะเป็นสามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมเล็กนะครับผมก็ define ไปนะครับว่า x คือจากตรงไหนถึงตรงไหน y จากตรงไหนถึงตรงไหนครับต้องหา y กับ x ให้ได้นะครับตรงนี้เป็น15ตรงนี้เป็น2นะครับเราหาอันไหนนะครับส่วนด้านล่างนะครับผมจะใช้หมึกสีน้ำเงินนะในการทำนะครับเป็นสามเหลี่ยมน้อยนะครับอยู่ข้างในนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับ5 4นะครับเราก็หาอะไรก่อนครับก็ถ้าเราจำได้เราจะรู้เลยว่า5 4แล้วเหลืออะไรนะครับเลขอะไรนะครับมันคืออีกด้านนึงนั่นเองนะมันก็คืออะไรครับจำได้กันหรือเปล่านะครับ3นั่นเองนะครับก็คือ y เท่ากับ3เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับว่าเฮ้ย y เท่ากับ3แน่นอนนะครับยูเว้นว่าคุณครูจะให้แสดงวิธีทำนะครับเราก็ต้องแสดงวิธีทำให้ถูกต้องนะครับทำยังไงนะครับมาดูกันนะครับ เราต้องรู้ก่อนนะครับว่าไหนเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากครับเราจะ5กำลัง2ก็แหละครับเท่ากับ4กำลัง2บวกกับ y กำลัง2นะเพราะว่า y เป็นด้านที่ผมไม่รู้ใช่ไหมสมมุตินะยังไม่รู้นะก็ใช้สูตรพีทาโกรัสนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมกดผิดนะตรงนี้ก็ y กำลัง2นะก็แก้สมการนะ y กำลัง2นะเท่ากับ5กำลัง2ลบ4กำลัง2เท่ากับ25ลบ16นะเท่ากับ9นะครับแล้ว9นะก็ถอดรูทออกมาก็เหลือ3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น y เท่ากับ3กำลัง2นะเอ้ย y เท่ากับ3นะครับนั่นเองนะครับอันนี้คือการพิสูจน์เฉยๆนะครับถ้าใครจำได้ก็ถ้าใครจำได้เจอพวกแบบกากบาทนะครับmultiple choice นะครับหรือว่า MCQ แล้วบขคแล้วก็จัดการเลยนะครับก็ตอบไปเลยนะ3 4 5ถ้าใครจำได้นะมันก็75เฮ้ยอะไรนะ5 12 13นะครับอะไรอย่างงี้นะเจอบ่อยนะพวกนี้นะผมเจอ2อันนี้แหละบ่อยมากเลยครับ3 4 5 5 5 12 13นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเราต้องดูให้ดีนะครับโจทย์บางทีเขาจะไม่ได้ถาม x นะครับว่ามันเป็นทั้งหมดนะครับเราก็ทำไปก่อนนะครับเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเมื่อกี้คือ5 12 13นะครับ
เพราะฉะนั้นนะครับด้านยาวข้างล่างทั้งหมดมันคือ13นะเราก็แก้สมการปกตินะครับ x บวก4เท่ากับ13ครับแล้วก็ x เท่ากับ9นั่นเองนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ได้คำตอบนะครับนะครับก็มันก็ไม่ยากมากนะครับก็ถือว่าไม่ยากแล้วก็ถือว่าไม่ง่ายมากนะครับก็ลองฝึกๆกันไปนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าทำไงก็ลองไปหาโจทย์นะครับมาฝึกดูนะครับมันไม่ยากหรอกนะครับเราลองทำดูนะครับถ้าตัวเลขมันไม่ถูกต้องนะครับก็ใส่ติดเป็นรูนะครับคำตอบสมมติเราทำ y ออกมานะครับได้15อย่างเงี้ยใช่ปะ y เท่ากับรูท15ก็ตอบรูท15ไปเลยนะจบนะครับไม่ต้องคิดมากนะแค่นั้นแหละนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับผมก็จะทำต่อไปนะครับกับเรื่องอื่นนะครับเช่นสมการตรีโกณนะครับตรีโกณไม่รู้ตรีโกณมันของม.ปลายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับต้องลองดูครับ MC Weekend นะครับอินเทอร์เน็ตซีรีส์บ๊ายบาย